กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนจะไปชมภาพบรรยากาศที่วัดบ้านบากกันต่อนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นให้กำลังใจให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะคะก็หรือว่าจะมาลุ้นรางวัลกันนี่ก็ต้องรีบส่งเข้ามาพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-16063ท่านผู้โชคดีวันนี้ได้รับนะคะเหรียญพระพรหมสีหน้าข้าวหลามตัดจากวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการเลยนะมีเวลายังส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้แล้วก็บัตรคอนเสิร์ตด้วยนะคะใครอยากจะจองบัตรคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ยังสามารถโทรเข้ามาจองกันได้หรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะบัตรเนี่ยต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆแต่ว่าตอนนี้เรียงเปิดรับอยู่นะรีบโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะแล้วบอกเลยค่ะว่า1วันเต็มๆวันนั้นเนี่ย15พฤษภาคมเรามีเซอร์ไพรส์นะแล้วก็จะต้อนรับทุกๆคนจะได้เห็นอีกบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความอบอุ่นแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะคือเช้ามาเนี่ยก็คือเตรียมเป๋าสตังค์หรือว่าแม้แต่แผ่นป้ายร้านท่านเลยนะนำมานิดนึงนะจะทำพิธีในช่วงเช้านะครับครึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่เรื่องของกระบวนการนะครับมาสังสรรค์กันนะครับสังสรรค์เติมน้ำใจปันรอยยิ้มนะครับโดยเฉพาะทุกที่เนี่ยตอนนี้ปรับเป็นโต๊ะจีนหมดแล้วใช่ไหมนะฮะครัวฐานรักทุกท่านจริงๆแค่ทานอาหารก็คุ้มค่าแล้วก็รับฟังเพลงนะฮะดีๆแต่เพลงเนี้ยมีคุณค่าแล้วท่านจะเห็นอีกมุมหนึ่งของผมนะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับงานนี้ต้องมากันให้เยอะๆมากันมากๆครับนะคะก็มาเจอกันนะรีบโทรเข้ามาจองบัตรกันได้ส่วนใครจองบัตรแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราเจอกัน15พฤษภาคมเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้อีกหนึ่งบรรยากาศค่ะหลังจากค่ำคืนที่วัดบ้านบากแล้วเนี่ยเช้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสถวายพระป่าด้วยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญการหรือแม้กระทั่งเนี่ยจะไปตักไข่ซอยดาวเองก็ตามนะคะก็ไปต่อยอดพระป่าการเพื่อร่วมกันในการสร้างโบสถ์ด้วยนะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันต่อเลยดีกว่าค่ะเชิญครับนี่แหละค่ะในช่วงเช้าเช้าเช้าหน่อยนะคือเช้าก็อีกวันนึงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะครับเป็นเช้าอีกวันนึงนะคะของ15เมษายนนะคะก็ใครที่เคยได้มีโอกาสได้ไปกฐินกันนะก็ได้มีโอกาสได้เห็นองค์พระแล้วนะคะทางนี้สวยงามมากนะคะแล้วก็โบสถ์นะคะที่เริ่มมีการเขาเรียกว่าเป็นการปรับปรุงนะคะได้มีการบูรณะโบสถ์หลังจากกฐินปีที่แล้วมาต่อยอดมาดูแลกันนะส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะเช้าก็มีศิลปินแล้วก็นะท่านแอมเพิร์กจุดธูปเทียนบูชาสักการะนะฮะพระนะพระพุทธยันตีนะครับเมตตาทันใจโลกนาถที่ช่วงหนึ่งก็จะมีการจัดสร้างเนาะหลายที่เลยหลายที่แล้วก็ไม่ได้ว่าเขามาสร้างวัดนี้ด้วยใช่แล้วก็มาเจอกันก็ขอพรท่านเลยนะฮะท่านนำเพลินน้ำเกลียงนะครับแล้วก็รวมถึงพี่สุเทพรวมถึงนักศิลปินดารานักร้องนักแสดงมาร่วมกันนะครับมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันให้เจริญจะมาที่จิตก่อนที่จะทำบุญใหญ่ค่ะทุกที่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวที่เทวดาท่านเห็นเขียวด้านหลังนะท่านเห็นไหมฮะเป็นตังตะเคียนนะครับ4ต้นนะคือคนที่ปลูกคนที่สร้างนะโบสถ์มา3ชั่วยุคนแล้วเสียชีวิตไปนะครับเหลือชีวิตนี้แหละยังไม่เสียก็ต้องทำต่อยอดกันต่อค่ะเลยต้องเป็นเจ้าพิธีด้วยสร้างพระด้วยนะฮะรวมถึงคือบอกเลยฮะไม่ได้ไปที่เดียวเราทำหลายที่หลากหลายสถานที่ที่มาประกอบพิธีกรรมกันส่วนใหญ่ก็จะเห็นความเป็นยมพิธีนะฮะกราบให้เสด็จใจต่อหน้าพื้นดินนะเห็นไหมล่ะฮะนะครับนี่นะฮะวิชาซึ่งไม่มีในตำราในโลกนี้ไม่มีแล้วไม่บอกว่าเพราะอะไรนะครับจะเห็นผมจับดินจับอะไรบ้างนะครับหลายคนจะแบบเห็นกองดินกองทรายที่สำคัญนะท่านเป็นพิธีเสริมอิปตานะฮะสำหรับตำราเตโชธาตุเลยโดยมีภูปกรรมช้างภูโคชกุฏแล้วก็ให้พี่น้องนะฮะชาวบ้านได้ร่วมกันแล้วก็เอาขันครูเอาไปสร้างโบสถ์ทุกบาททุกตังค์มอบให้ทั้งนั้นเลยนะท่านจะเห็นเลยครับว่าแรงศรัทธาแรงบุญเนี่ยทำโดยตลอดคุ้มค่าแล้วก็บวงสรวงสักการะสถานที่เนี่ยผมก็จะทำอย่างเร็วๆนี้ที่สนามหลวงจะมีการกวนข้าวทิพย์ช่วงวันที่11สาขาบูชาวันที่11ที่สนามหลวงนะครับ11พฤษภาคมคุ้มของวัดอรุณเลยค่ะนะผมเป็นเจ้าพิธีเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้โหใหญ่นะจำได้ไหมกวนข้าวทิพย์ใช่ค่ะหนึ่งเดียวนะครับไม่มีใครกวนแล้วผมก็จะไปกวนที่ข้าวทิพย์ที่สนามหลวงกับพระกุศีชยานุวัฒน์นะครับชยานุวัฒน์ค่ะเขาบอกว่าท่านเองก็นะได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกับเราอีกหลายครั้งเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมกับท่านหลายครั้งเหมือนกันนั่นแหละฮะไปทำบุญสร้างกุศลกันไปต่อยอดไปเสริมเติมเต็มก็ลุงที่ใส่เลแบนเนี่ยคือใส่ตาแกไปลอกตามท่านก็มีแรงศรัทธานะครับ
นานๆทีที่จะเห็นพิธีกรรมในการบวงสรวงสักการะขอพรแล้วเราไม่ทําที่เดียวเราทําหลายที่ค่ะโอ้เฉพาะโอ้โหสงกรานต์นี่เดินสายเป็นว่าเล่นนะครับ5วัด6วัดนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับประมาณ7วัดด้วยกันใช่ค่ะแล้วโบสถ์ทั้งนั้นบูรณะโบสถ์เก่าบูรณะหลังคาโบสถ์นะฮะทําโบสถ์ใหม่สร้างโบสถ์ฐานโบสถ์ขึ้นมาคือมีทั้งพระประธานด้วยพระประธานอีกพระประธานก็มีถวายด้วยแล้วก็ยังมีแล้วก็ยังมีอีกหลายที่หลายแห่งนะที่อยู่ในโครงการเองนั้นนะบอกเลยฮะท่านมาครอบครูไหว้ครูไปมันก็ไม่ไปไหนเสียท่านก็เห็นว่าแล้วก็เติมเต็มต่อยอดพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องค่ะคือถ้าวัดเดียวป่านนี้เสร็จแล้วแต่ต้องทำหลายวัดว่าหลายวัดขอเข้ามาเราก็ไม่เคยปฏิเสธไปนะครับจะมาทำพิธีนะครับจะมาบวงสรวงสักการะจะมาขอพรก็ตามตำรับตำราเตโชธาตุมีจุดมุ่งหมายเชื่อเพื่อเสริมบารมีเปิดธาตุเสริมทิศนะครับให้สติปัญญาญาณอยู่ในหลักการของพระพุทธศาสนาดูแลพระพุทธศาสนาร่วมกันเพราะเทวดาก็มีสิทธิ์นะฮะแต่ว่าท่านทำบุญไม่ได้แล้วก็อาศัยพวกเรานั่งมั่วบ้างหรือว่าเนี่ยฮะอุบาสกอุบาสิกานะครับมาร่วมบุญกันมาแต่ละคนแต่ละผู้แต่ละนามมีหน้าที่ต่างกันสุดท้ายสละทรัพย์สละเวลาสลับหน้าที่การงานแล้วก็มารวมจิตรวมใจต่อยอดพระพุทธศาสนากันต่อไปนี่แหละฮะศรัทธาครูต้องบูชาพระถ้าไม่ศรัทธาพระขยายบูชาครูเลยมันเสียเวลาเปล่าๆนะฮะจะมีเรื่องกันเปล่าๆนะฮะก็ถ้าว่าบูชาอย่างนี้ยังไม่ได้ครับต้องพูดกันอยู่เหนือสิ่งใดพิจเตก็จะพูดคำนี้ตลอดมันจะมีเรื่องกันเปล่าๆผมก็จำคำนี้ตลอดมันจริงๆไอ้ถ้าคุยคนละภาษานี่ยากแต่ถ้าคุยภาษาเดียวกันคือภาษาพระคุยกันได้นานภาษาโจรก็ไม่เอาปล่อยไว้ก็ปล่อยไว้จะมีเรื่องเปล่าๆเออนะใช่ไหมเนี่ยแหละมารวมกันอย่างที่อาจารย์บอกเสมอเลยนะสามัคคีธรรมมารวมพลังกันคือหนึ่งเดียวก็อาจจะไม่สำเร็จแต่ถ้ามารวมแล้วมั่วเห็นอาจารย์ทำพิธีจนโอ้โหไม่ใช่จะเป็นหลักหลายร้อยนะฮะเป็นพันนะท่านผู้ชมพิธีตั้งแต่เกิดมาเป็นชีวิตเนี้ยนับเป็นพันพันนะฮะพันพิธีแล้วแล้วก็เป็นเจ้าพิธีที่ไม่เคยเอาสตังค์วัดการันตีล้านเปอร์เซ็นต์พันทิพย์ยังไม่เคยโดนด่าก็อย่าเพิ่งด่าเลยถ้าคนดีมันจะมีพื้นที่เดินยังไงล่ะใช่ไหมแต่ด่าก็ช่วยลบหน่อยคอมเมนต์ไปคือไม่เคยมีทำจริงอ่ะแล้วก็คือถ้าไม่ชัดเจนถอยใช่ไปทำแล้วมันก้ำก้ำกึ่งกึ่งไปกลัวอย่าไปอยู่เลยค่ะนะฮะแต่พอทำแล้วก็จะชัดเจนไงทำแล้วก็มีพลังเยอะทุกคนก็สบายใจเวลาไปร่วมบุญกันสบายไหมล่ะสบายใจแล้วทุกคนบอกเหนื่อยก็ยอมเหนื่อยเพราะว่าเห็นใจนะครับมันมีความสุขค่ะเวลาได้ไปร่วมบุญกันแบบนี้นะฮะแล้วท่านนายอำเภอก็เป็นตัวแทนในการมอบประกาศคุณงามความดีนะครับมาอุปถัมภ์ค้ำจูวัดวาเป็นกำลังใจใบประกาศก็คือใบประกาศนะแต่คุณงามความดียังอยู่นะฮะยังมีสายใยนะฮะยังมีส่วนที่เราเติมเต็มไปพุทธศาสนากันต่อไปค่ะนะครับมันเป็นสิ่งที่การันตีบุญนะแต่ว่าได้มาก็เพื่ออะไรได้มาเพื่อให้ประคับประคองพุทธศาสนาต่อไปหน้าที่ก็มากขึ้นค่ะนะฮะอยากให้เสร็จนะครับอยากให้เสร็จอยากให้สำเร็จไปนะครับสิ่งต่างเนี้ยความดีงามเนี้ยอยู่คงกระพันจริงๆนะครับอยู่คงกระพันแล้วก็คิดว่าเราไม่มีวันถอยนะครับลบไม่ได้นะครับนะยิ่งไล่ยิ่งทำนะยิ่งเขาว่ายิ่งด่าก็ยิ่งต้องทำยิ่งดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นี่เห็นไหมกองพระป่าแต่ละกองนี่ก็รวมกันของทางทุกๆคนให้มาร่วมบุญกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยชาวบ้านเองคุณตาคุณยายเขาก็รวมพลังกันเหมือนกันคืออย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเดือดร้อนตื่นสายอย่าอายทำกินคุ้นไหมคุ้นแล้วค่ะตามร้านค้าจำเบียร์จำเขามาเหมือนกันมันชื่นใจแล้วบุญแล้วโอ้ยอารมณ์ดีคือเวลาทำชั่วเนี่ยแปลกนะคนที่ทำดีเนี่ยถ้าทำดีต่อเนื่องไม่เป็นไรแต่ทำชั่วสักครั้งคิดแล้วอีกแต่คนชั่วเนี่ยทำชั่วตลอดทำดีสักครั้งคิดแล้วคิดอีกไม่อยากจะทำไม่ได้เราก็ทำนะฮะทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำแต่ถ้าทำใดก็ไร้ค่าถ้าหาทางไม่ลงไปทำก็ต้องทำด้วยมือนะท่านผู้ชมมันชื่นใจนะมันชื่นใจแล้วมันมีโอกาสเนาะเราแบบได้มีโอกาสได้สะสมเสบียงบุญกันแบบนี้ผมถึงบอกไงเนี่ยไอ้โบสถ์ครั้งนี้นะฮะทุกๆครั้งที่ทำมาเนี่ยมันก็ต้องต่อยอดผมถึงบอกนะจัดกิจกรรมขึ้นมานาลงขันตั้งโต๊ะแล้วก็มาดื่มด่ำนะความสุขความเจริญแล้วก็เพลิดเพลินกับศิลปินแล้วก็ปันน้ำใจสารชีวิตให้กับน้องๆหนูๆมันต้องช่วยต้องทำท่านผู้ชมคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันติดกันขัดมันไปได้ช้านะครับมันเป็นการเลื่อนลอยในชีวิตนะที่ว่าจะต้องต่อเนื่องด้วยชีวิตเราต่อเนื่องจิตใจเรานะฮะแล้วคุณป้าคุณตาคุณยายนะฮะคุณที่มาเนี่ยนะจิตใจเข้ามาด้วยเริ่มใส่ใจพุทธศาสนาทุกคนก็มารวมบุญกันนะท่านถึงรักผมไงผมก็รักท่านแหละถึงแม้จะเป็นกลุ่มคณะที่ศรัทธาเข้ามาในกลุ่มเราไม่ต้องดังเราอยู่อย่างเงี้ยเราไปเรื่อยๆต่อยอดไปโบสถ์จะได้เสร็จนะครับอันนี้ก็มากราบไหว้ขอพรพระพุทธนะครับในสถานที่นี้ก็มีพระพุทธรัตนมงคลใจแสนล้านเนี่ยเห็นไหมฮะมีตะเคียนอยู่ด้านหลัง4ต้นเลยนะครับมีตะเคียนด้านหลัง4ต้นก็มีการบอกกล่าวภพภูมิของเทวดาที่คุ้มครองคือไม่ละเมิดนะเพราะมีแรงอาถรรพ์อยู่บางที่เนี่ยสร้างไม่สำเร็จก็มีเหตุเพศภัย
มันจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่อย่าละเมิดไม่ได้อย่าประมาทไม่ได้ของมองไม่เห็นเนี่ยสำคัญของมองเห็นยังคุยกันได้โทรศัพท์ไปบอกยังโอเคแต่ว่าของมองไม่เห็นเนี่ยละเมิดคิดจิตไม่พัฒนามันก็ล้าหลังนะครับมันก็ไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วเห็นไหมฮะกองดินกองทรายกองหินที่เห็นมาเนี่ยต่อไปก็จะต่อยอดต่อไปได้แล้วนะครับแม้แต่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจมีแรงศรัทธาเนี่ยถ้าเราไม่เดินหน้าไม่รุดหน้าไปสุดท้ายนะก็เหมือนบัวแล้งน้ำนะครับมีบัวแต่ว่าน้ำก็เน่าเสียไปเป็นอาหารของปูปลาหอยนะครับไม่เหลืออะไรแต่ว่าถ้าเราต่อเติมเต็มไปสิ่งนั้นก็คือแรงศรัทธาที่ต่อยอดทำให้กรรมการทำให้ผู้ที่ดูแลวัดวาอารามต่างๆนะครับมีกำลังใจมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่แหละฮะศรัทธาครูบูชาพระรถละกรรมครับนี่แหละนะคะแล้วก็ให้เห็นตรงนี้ภาพของโบสถ์แห่งนี้นะคะที่เราก็ยังจะได้มีโอกาสได้ต่อยอดต่อบุญกันด้วยต่อยอดด้วยการซื้อบัตรนะฮะคือท่านผู้ชมไม่ใช่ชมเพลินไม่ยอมซื้อบัตรนั่นก็ไม่ได้นะฮะคือคิดถึงอ่ะนะครับอย่างน้อยก็เติมเต็มกำลังใจให้ครูอาสากับมูลนิธิอาสาธรรมที่น้อมนำสติปัญญามาสร้างมาทำจริงๆนะฮะครับแล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะทุกบาททุกสตางค์ไม่ไปไหนเลยนะก็ไปร่วมบุญสร้างกุศลกันต่อทุกคนได้มีโอกาสได้ต่อยอดต่อบุญการเดินมันก็ทั้งแบ่งปันนั้นจิตนั้นใจให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากกันด้วยนะฉะนั้นคอนเสิร์ตแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่รอคอยเราคือ15พฤษภาคมนี้มาเจอกันนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลนะที่ทุกคนจะได้ทั้งร่วมสนุกมาเจอกันคนในครอบครัวทานอาหารร่วมกันฟังเพลงพร้อมๆจากศิลปินทุกคนนะคะแล้วก็มาอยู่กันในครอบครัวของเราด้วยนะรีบโทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะส่วนใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาวันนี้มาลุ้นกันค่ะที่จะมีโอกาสได้รับเหรียญพระพรหมสีหน้าขลังตัดนะคะจากวัดโพเผือกทุ่งมะขามหยองรีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606เดี๋ยวช่วงหน้าท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม